全体兄弟，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 全体兄Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. พบกับผมอับดุลอาซิซอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้ขอให้สภาฟื้นให้ความช่วยเหลือปากีสถานด้านความมั่นคงที่ถูกระงับไปกว่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ปากีสถานนางมารีฮาฟรองโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรื้อฟื้นความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงที่ระงับไปในช่วงปี2554ถึง2555เป็นมูลค่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 9,450 ล้านบาทแม้ว่าสหรัฐจะยังคงให้ความช่วยเหลือด้านพลเรือนจำนวน857ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 26,995 ล้านบาทแต่ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของกองกำลังความมั่นคงปากีสถานซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปราบปรามการใช้ความรุนแรงในบริเวณพรมแดนทางตอนใต้ของประเทศความคืบหน้าครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่นายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพบปะกับนายกรัฐมนตรีนวาสชารีฟของปากีสถานซึ่งนับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของปากีสถานที่เดินทางเยือนสหรัฐในรอบหลายปีนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีปากีสถานมีกำหนดพบปะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐในวันพุธนี้ด้านกระทรวงต่างประเทศสหรัฐแถลงว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกาและผู้นำปากีสถานหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายพลังงานการค้าและการลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ร่วมกันในการรักษาความมั่นคงในอัฟกานิสถานซึ่งได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับปากีสถานพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์